าษาที่แขวงไซยบุรีสอนมาได้หลายปีแต่บ่มีโอกาสได้โควต้าเป็นรัฐกรต้องลาออกมาเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีใต้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไซยามีบทสัมภาษณ์อดีตคู่อาสาผู้นี้มาเสนอทานสืนหับฟังได้นุ่มจากแขวงไซยบุรีได้ให้สัมภาษณ์ต่ออาเฟเมื่อวันอังคารที่4มีถุนาที่ผ่านมาว่าต้องตัดสินใจลาออกจากการเป็นครูอาสาด้วยความจำใจถึงแม้นว่าความหวังของเขาแม้นต้องการเข้าเป็นรัฐกรแต่ก็ทนบ่ไหวสอนมา3ปีบ่มีเงินเดือนบ่มีสวัสดิการที่สำคัญยังบ่ได้โควต้าที่จะสอบเสียงเข้าเป็นรัฐกรในขณะที่ปัญหาของครูเหลือบ่พอนั้นยังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการบรรจุรัฐกรครูเขาจึงตัดสินใจลาออกจากนั้นเขาก็มาเรียนภาษาเกาหลีแล้วได้ผ่านการคัดเลือกไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีใต้เป็นสร้างเฮ็ดประตูชีวิตดีกว่าแต่ก่อนและจะอดทนเฮ็ดให้ถึงที่สุดเพราะโอกาสแบบนี้หาบ่ได้อีกแล้วก่อนที่น้องจะเดินทางมาเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีนี่น้องเคยเฮ็ดหยังมาก่อนก่อนที่น้องจะมาทํางานอยู่เกาหลีนี่น้องเฮ็ดอาชีพเกี่ยวกับครูอาสาสมัครเป็นแบบใดสภาพการครูอาสาสมัครของเฮาอยู่อันน่ะในแขวงเจ้าการที่เป็นครูสอนนี่ก็เข้าใจว่าเป็นครูสอนอาสาสมัครก็คือว่าบ่มีเงินที่ว่าภาครัฐเอาให้มีแต่ว่าโรงเรียนก็จะเอาเก็บนํานักเรียนคนละเล็กละน้อยละเป็นเงินเดือนให้กับครูอาสาสมัครที่ว่าบ่ได้เท่าโควต้านะพาดมาก็เป็นเวลา3ปีเนาะค่าน้ํามันรถค่าใช้จ่ายต่างๆก็คือว่าบ่มีก็เลยว่าตัดสินใจออกอันบอดที่น้องเป็นครูอาสาสมัครนี่อยู่เขตห่างไกลศอกหลีกบ่หรือว่าอยู่ในตัวเมืองก็อยู่เขตกับบ้านแต่ว่ามันห่างจากตัวเมืองประมาณ18กิโลเมตรคงเขตนั้นจะเป็นคงเขตบริเวณเขาพัฒนาเป็นจุดสูงสินะโอ้เจ้าๆแล้วน้องสอน อาสาสมัครสอนอยู่สั้นใดประถมมัธยมเด้อปีทําอีนี่สอนอยู่มัธยมตอนปลายแต่ว่าซ่องสุขเรียนต่อมานี่ก็หัวหน้าโรงเรียนก็เลยว่าซับซ้อนมาสอนบำรุงให้เรียนเก่งบ่ซี่โอเคบัดนี้เฮ็ดแนวใดบัดนี้หลังจากที่เฮาเป็นครูอาสาสมัครก็คือฮู้น้องก็ได้เว้ามาว่ามันอาจจะบ่มีนโยบายเพียงพอเนาะสําหรับผู้อาสามีต่างๆบัดนี้เฮ็ดแนวใดเฮาจริงได้มาเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีซึ่งเป็นเรื่องที่ยากหลายได้ก่อนคนที่จะได้เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีพอดีมาสอนเป็นครูอาสาได้3ปีเนาะก็เลยว่าตัดสินใจมาสอนโรงเรียนเอกชนเรียนแล้วก็มาสอนได้ระยะนึงก็ถือว่าเว้าความจริงเนาะเจ้าตัวเงินเดือนนั้นก็บ่พอใช้นะเอาเที่ยวไปเฮ็ดเวียกได้เงินค่าส่งอ้องค่าไฟแม่งต่างๆก็ถือว่าสูงหลายค่าของชีพแม่งก็แล้วว่าสูงหลายก็เลยว่าตัดสินใจมาเรียนภาษาเกาหลีนั่นแหละเจ้าตอนนั้นเป็นครูสอนอันที่เข้ามาเวียงจันทน์แล้วนี่ได้ประมาณเท่าใดมันจริงว่าบ่พอกินเงินเดือนประมาณ1.5 ล้านโอ้บ่พอแท้ 1.5 ล้านเนาะถือว่าอยู่เลยแหละ1.5 ล้านเจ้าถือว่าบ่อยู่ค่าส่งอ้องค่าไฟค่าไฟบ่ได้ละต้องมีการแชร์ห้องเมียงอยู่นํากันก็ยังบ่พออยู่ดิเนาะอันนี้เฮาไล่รวมแล้วบ่พอละหลังจากน้องตัดสินใจไปเรียนภาษาเกาหลีแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้ดําเนินต่อไปแนวใดโดยอันน้องตัดสินใจมาเรียนภาษาเกาหลีนี่มันต้นเดือน6เนาะก็เลยว่าเรียนภาษาเกาหลีได้ประมาณ3เดือนแล้วมีการสอบหรือว่าเซ็งถ้าเฮาเซ็งเซ็งได้ก็ถือว่าผ่านขั้นตอนต่อมาอันที่1ช่วงที่เขาเจ้าก็กวดสุขภาพแต่ว่าเซ็งก็ปาพวกกวดสายตากวดสุขภาพเนาะพวกไวรัสตันบี้พวกนี้นะคนพยานที่ต้องข้ามประเทศบ่ได้เขาเจ้าก็ต้องมีการตรวจสุขภาพแล้วก็ประกอบเอกสารให้กับศูนย์จ้างเฮาต้องติดตามว่านายจ้างได้เลือกเฮาบ่หรือว่านายจ้างบ่ทันเลือกเนาะถ้าว่านายจ้างเลือกเฮาก็ได้ประกอบเอกสารหรือว่าเฮ็ดวีซ่ามาถ้าว่านายจ้างบ่เลือกเฮาก็มีแต่ว่ารอท่าสู่ต่อไปน้องเสงจักเทื่อจริงๆได้ไปเกาหลีน้องเสงเทื่อเดียวโอ้ถือว่าเก่งเสงเทื่อเดียวก็ถือว่าได้เลยเจ้าวีซ่าหยังวีซ่าหยังเทื่อเจ้าวีซ่าอย่างที่ว่าสิ่งก็เป็นภาษาเกาหลีทั่วไปนี่แหละเขาเจ้าจะถามว่าอันนี้เป็นหยังหรอหรือว่าเขาเจ้าจะถามว่าบทสนทนาระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเขาเจ้าเฮ็ดหยังเขาเจ้าจะมีตัวเลือกแบบปรนัยครับรอบแบบปรนัยเขาเลือกก็แสดงว่าต้องรู้ภาษาเกาหลีก่อนเบื้องต้นเนาะแล้วหลังจากเรียนภาษาเกาหลีที่ผ่านสอบเสียงแล้วใช้เวลาจักเดือนบัดนี้จึงได้มาเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีสิ่งภาษาเกาหลีพลาดเนาะเจ้า3เดือนเขาเจ้าจะเลือกที่1นายจ้างเกาหลีจะเลือกที่1ถ้าเฮาถึกเลือกสุดนี้เฮาก็ได้อีกอุดมประมาณ2อาทิตย์หรือว่า3อาทิตย์ก็ได้มาแล้วถ้าว่าถึกนายจ้างเลือกถ้าว่าคนถึกนายจ้างเลือกเฮาก็มีแต่ว่ารอทัสต่อไปเจ้า
บัดนี้ถูกคัดเลือกนี่ประมาณจักเดือนจ้ะช่วงที่ว่าเดือนน้องซิ่งๆน้องเตรียมเดือน6เนาะเจ้าเอามาเข้าเดือน9น้องซิ่งติดพอดเดือนท้ายเดือน11นี่เขาจะเลือกทีนึงเจ้าแต่ว่าน้องก็บ่ได้ถูกเลือกเนาะน้องก็เลื่อนมาใส่กันเดือน2 2019นี่จึงได้นายจ้างถึงเลือกน้องปัจจุบันนี้เฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีแล้วเนาะเจ้าโดยโอเคอยู่แขวงใดของเกาหลีเกาหลีนี่อยู่เคียงกิโดเฮาไปอยู่หั่นเฮาไปประกอบอาชีพหยังเขาเจ้าให้เฮาเฮ็ดหยังอันนี้มันขึ้นกับนายจ้างที่ว่าอยู่พี่เลือกเฮาเนาะเจ้าพอดีน้องมาพี่น้องก็ได้เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับต้องเยี่ยมเกี่ยวกับพวกต้องเยี่ยมเกาหลีเลื่อนไปเลื่อนมาเจ้าก็เจ้าเบิ่งแยงเฮาดีบ่เขาให้สวัสดิการมีหยังต่างๆดีบ่ก็ดีอยู่แต่ว่าเขาก็บ่เข้าใจภาษาเกาหลีปานใดเนาะเข้าใจหมดแต่ว่าเขามาเรียนอยู่อันศูนย์ยอดจู้ที่ว่าเขาบินจากลาวมาตรงเขาต้องไปฝึกอีกประมาณ2มื้อเขาต้องไปเรียนวัฒนธรรมอยู่หั่นอีกคือเนาะงั้นก็มีสวัสดิการดีเฮาไปถูกต้องตามหลักการทั้งหมดแม่นบ่เจ้าโดยโอเคที่ไปพร้อมกับน้องนี่เจ้ามีจักคนนี่จ้ะพร้อมชุดเดียวกันนี่เป็นประมาณ65คนน้องพอฮู้บ่ว่าคนลาวเฮาไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีนี่หลายบ่ก็ได้ยินเค้าๆด้วยมาแต่ละชุดก็บ่ได้เก็บคําเนาะแต่ว่าได้ยินเค้าๆว่าประมาณ300กว่าคนก็เจ้าบัดนี้มาถามถึงเงินเดือนเนาะเงินเดือนเป็นจังได๋ก็โอเคเพราะว่าอยู่เกาหลีนี่ค่าของชีพบ่แพงเจ้าค่าของชีพมันก็พออยู่ได้ถ้าว่าประหยัดเนาะเฮาก็ใจบ่ฮอดแสนก็มีเขามีเงินส่งให้ครอบครัวบ่หรือว่าแนวใดก็มีอยู่เพราะว่าน้องมานี่ได้2เดือนก็พอดีมาก็ยืมนําน้องชายด้วยก็ส่งไปให้น้องชายแล้วก็ทีนี้ก็ได้สะสมเงินเป็นจํานวนนึงโอเคบัดนี้เว้าถึงความสบายใจหรือว่าเว้าถึงอีหยังต่างๆในสภาพแวดล้อมในการเฮ็ดเวียกอันนี้สมเทียบซะเลยเนาะว่าระหว่างเกาหลีกับเวลาเฮาอยู่ลาวเฮานี่มันมีความแตกต่างกันแนวใดหรือว่ามันมีความคล้ายคือกันแนวใดโดยอันมีความแตกต่างหลายเนาะสปออยู่ลาวนั้นเฮาจะได้เฮ็ดเรื่องแบบติดกันเองแบบสบายที่ว่าเฮาบางทีเฮาเฮ็ดผิดพลาดเนาะพนักเขาเจ้าก็มีแต่ว่าเตือนได้ดีๆที่ว่าเฮ็ดเรื่องแบบเป็นกันเองแต่ว่าเฮามาอยู่เกาหลีแล้วเขาเจ้าเป็นคนที่ว่านิสัยแบบใจร้อนนึงเจ้าเฮาผิดพลาดน้อยเดียวที่ว่าเฮาบางทีเฮาเฮ็ดผิดพลาดน้อยเดียวมันก็ด่าเขาเจ้าเคร่งเลยเจ้ากันเดียวต้องไปเฮ็ดดีที่สุดเว้าโดยรวมแม่นเฮาสามารถอยู่นําเขาได้บ่ตามตับเจตจริงครับถ้าคุณใดประมาณว่ากําหนดแม่น3เฮาแล้วก็ถ้าบ่ตามที่เฮาก็สามารถต่อสัญญาได้โอ้1ปี10เดือนก็เข้าๆก็ประมาณ5ปีโอเคถือว่ามาถึงคันนี้แล้วแม่นพวกเฮาก็มีจุดยืนแล้วเนาะว่าการเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีก็ถือว่าผลตอบแทนก็ดีบัดนี้สุดท้ายน้องมีหยังที่จะฝากข่าวบ่แนะนําบ่ว่าในการมาเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีมันเป็นแนวใดมันเป็นทางเลือกที่ดีบ่สําหรับคนลาวหรือว่าแนวใดเพราะว่าปัจจุบันนี้คนลาวเฮานี่มักจะข้ามไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเป็นส่วนหลายเนาะสองมาก็แม่นจีนแต่ว่าเวียกอยู่ภายในสัมผัสใครงานมันต่ําบ่มันเบิดเนาะหลายคนก็หาบ่กุมอยู่บ่กุมกินแต่ตอนนี้คือน้องมาอยู่เกาหลีแล้วน้องมีแนวทางใดๆที่จะแนะนําให้เวียกเกาหลีนี่มันดีจังได๋หรือว่ามันมีจุดดีจุดอ่อนแนวใดอยู่เกาหลีนี่1จุดดีของมันก็คือเงินเดือนก็โอเคเนาะแล้วก็ค่าของชีพอยู่ประเทศนี้ก็บ่สูงเฮาใช้ใจแต่ละเดือนบางทีเฮาประหยัดก็ใจบ่ฮอดแสนแล้วก็อยากให้เพื่อนๆหมู่ๆอายๆน้องๆที่ว่าหยังสปป.ลาวให้กะเกียมเนาะก็เตรียมเพื่อเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลแล้วก็มาถึงถ้ามาอยู่เกาหลีนํากันเพราะว่าจะฮู้วิธีการเฮ็ดเวียกแล้วก็การสะสมเงินไปพัฒนาตัวเองปัจจุบันผู้เกี่ยวพร้อมด้วยหมู่เพื่อนกําลังตั้งใจเฮ็ดเวียกเพื่อโอกาสที่ดีของตนเองถึงแม้นว่าการเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศจะนักแดแต่เมื่อเปรียบเทียบใส่กับรายรับอยู่ประเทศลาวแล้วแม้นสามารถซอยเฮ็ดให้ตัวลาวเองพร้อมด้วยครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไว้ก็คือดีกว่าตอนเป็นครูอาสาซึ่งบ่มีความหวังหยังเลย